จุดเริ่มต้นแรกๆนะครับการทำเกษตรก็คือใจรักนะครับเดิมทีผมก็ไม่ได้ทำการเกษตรหรอกครับตั้งแต่สมัยเด็กๆพ่อกับแม่ก็ทำก็รู้สึกชอบรู้สึกรักกับธรรมชาตินะครับจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคีรีนิคมจะเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับก็จะขาดแคลนเรื่องน้ำผมก็เลยเลือกเห็ดเพราะว่าใช้น้ำน้อยบุญที่ฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เกิดจากคุณเลิศที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเลือกปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราได้แก่เห็ดแครงและเห็ดลินจือโดยมีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นเห็ดแครงอบแห้งใช้สำหรับประกอบเป็นเมนูอาหารและชาเห็ดลินจือที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายค่ะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวผมแปรรูปเป็นสไลด์อบแห้งสำหรับเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็เห็ดแครงเป็นเห็ดแครงตากแห้งนะครับก็สามารถนำมาจัดสรรเป็นเมนูต่างๆหลากหลายตามใจชอบได้เลยครับอีกอย่างนึงก็เรื่องมาตรฐานนะครับผมก็สร้างมาตรฐาน GAP ทุกตัวก็เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นออร์แกนิกอยู่ครับตอนนี้รายได้ตอนนี้ดีขึ้นมากครับจากเดิมทีเราได้จากสวนยางอันนั้นคือเป็นหลักใช่อยู่แต่เมื่อเราทำอาชีพเสริมตั้งแต่เพาะเห็ดปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะว่า อย่างราคายางเนี่ยก็เกิดปัญหาราคาตกต่ำก็อย่างเพาะเห็ดนี่เราสามารถเพาะได้ทั้งปีเดิมทีนะครับเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบเดิมๆนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับประสบกับผลผลิตเนี่ยนะครับได้ไม่เต็มที่นะครับผลผลิตได้น้อยประกอบกับราคาไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับนำเทคโนโลยีนำกระบวนการผลิตบวกกับช่องทางการจำหน่ายการตลาดนะครับก็สามารถที่จะยกระดับความเป็นอยู่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับธกส.นะครับมีโครงการให้สินเชื่อสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรเป็นเงินทุนในการใช้ดำเนินกิจกรรมก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ SME เกษตรที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่จะต้องรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนคุณเลิศสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการทำเกษตรได้อย่างคุ้มค่าทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร